สวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์กมลวรรณจงจิตนะคะจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครนะคะเป็นที่ปรึกษาของเบโดนะคะหรือว่าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนะคะในการทำโครงการเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์จากว่านสักเหล็กนะคะซึ่งในที่นี้ไม่ทราบว่าจะรู้จักว่านสักเหล็กกันไหมคะทราบไหมคะพอมีใครทราบไหมคะว่านสักเหล็กนะคะลักษณะของว่านสักเหล็กอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะที่เรานำมาก็คือจะเป็นส่วนใต้ดินก็คือส่วนรากในส่วนนี้นะคะซึ่งว่านสักเหล็กเนี่ยจะเป็นภูมิปัญญาของตั้งแต่โบราณมาแล้วนะคะก็คือชาวบ้านเนี่ยก็คือจะนำว่านสักเหล็กตัวนี้ค่ะนอกจากว่าจะมาใช้ในการต้มกินเพื่อในโลกของสตรีนะคะที่เกี่ยวกับมดลูกนะคะในส่วนนี้แล้วก็ยังนำผงของว่านสักเหล็กเนี่ยเอามาพอกหน้านะคะอันนี้พอจะได้ยินกันไหมคะไม่ทราบเลยใช่ไหมคะที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าน่าแปลกใจที่ว่าทำไมมันถึงมีฤทธิ์ทำให้ผิวขาวได้นะคะในส่วนนี้ซึ่งพืชตัวเนี้ยจะกระจายอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนในเขตของจังหวัดสกลนครนะคะตัวนี้จากการที่เราทำวิจัยในเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะว่านสักเหล็กเนี่ยยังเป็นพืชที่ทางของอินเดียนะคะทางนี้ก็จะมีการทำวิจัยมามากพอสมควรนะคะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคนะคะในเรื่องของตับหลอดเลือดนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่าหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยใดนะคะที่ทำออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะคะส่วนในงานวิจัยที่เราพบนะคะในส่วนนี้ก็คือจะมีการหาสารต้านไทโรซินเนสนะคะก็คือหาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสซึ่งตัวนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของผิวนะคะถ้าเม็ดสีเมลานินเพิ่มมากขึ้นตัวนี้ก็คือจะทำให้เกิดผิวสีคล้ำนะคะซึ่งตัวสารสำคัญที่อยู่ในว่านสักเหล็กตัวนี้ก็คือจะไปช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินนะคะทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะวัตถุประสงค์ที่เราทำเรื่องนี้นะคะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับของเบโดเนี่ยก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวว่านสักเหล็กนะคะแล้วก็โลชั่นนะคะซึ่งสบู่เหลวแล้วก็โลชั่นเนี่ยเราจะใช้กันทั่วไปอยู่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยจะต้องใช้กันอยู่แล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมาทำตัวนี้นะคะเพื่อจะให้เห็นว่าการว่านสักเหล็กเนี่ยจะมีฤทธิ์ทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็จัดทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยให้ดึงดูดน่าสนใจนะคะสามารถขอไปทดลองได้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะมีบูธอยู่ที่ของเบโดเนี่ยคือบูธที่40นะคะตรงนี้ก็คือถ้าผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะคะสามารถเอาตัวทดลองนะคะไปใช้ได้นะคะแล้วก็ยังมีการจัดทำคู่มือธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็จดสิทธิบัตรนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วก็กลุ่มธุรกิจนะคะหรือว่าผู้ประกอบการการสกัดว่านสักเหล็กตัวนี้นะคะเราจะใช้ตัวทำละลายตัวที่ใช้เอทานอลนะคะในการสกัดแล้วก็เอามาฟีดดายนะคะเพื่อให้ได้สารสกัดที่เป็นครูชเอ็กแทกออกมานะคะซึ่งตัวนี้เราจะมีการทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะ DPPS ด้วยวิธี DPPS นะคะแล้วก็หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกนะคะแล้วก็หาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเอามานำสารสกัดที่ได้นะคะตัวนี้มาตั้งตำรับนะคะแล้วก็เลือกตำรับที่ดีที่สุดแล้วก็เอามาทดสอบนะคะในคนด้วยนะคะเพื่อจะดูว่ามีการแพ้ระคายเคืองไหมนะคะแล้วก็ฤทธิ์ของสารสกัดที่ใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์แล้วตัวนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งผลการวิจัยที่ได้ออกมานะคะในเรื่องของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระตัวนี้นะคะเมื่อเทียบกับวิตามินซีตัวนี้
ของสารสกัดหยาบก็คือว่านสักเหล็กเนี่ยก็ยังถือว่าฤทธิ์เนี่ยยังน้อยนะคะยังน้อยกว่าสารมาตรฐานวิตามินซีอยู่นะคะส่วนฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดตัวนี้นะคะจะสังเกตว่าใน30นาทีแรกนะคะเมื่อเทียบกับวิตามินซีเนี่ยคือฤทธิ์เนี่ยจะยังน้อยกว่าอยู่นะคะคือใช้ปริมาณเท่ากันแต่ว่าใน60นาทีตัวนี้จะเห็นว่าสารสกัดว่านสักเหล็กเนี่ยจะยังคงมีฤทธิ์ที่ดีกว่าของวิตามินซีนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการตั้งตำรับตำรับทั้งหมดเราจะทำการตั้งตำรับสบู่เหลวแล้วก็โลชั่นเนี่ยเราจะทำทั้งหมด5ตำรับด้วยกันแล้วก็เลือกตำรับที่ดีที่สุดนะคะตรงนี้ก็คือจะผ่านกระบวนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสแล้วก็ความคงตัวนะคะเพื่อที่จะได้ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คงตัวมากที่สุดนะคะแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของสีกลิ่นนะคะค่าความหนืดการแยกชั้นนะคะการไหลของฟองสบู่แล้วก็เนื้อของโลชั่นด้วยนะคะดูค่า pH ที่เหมาะสมกับผิวหนังด้วยนะคะหลังจากนั้นแล้วตำรับที่ได้นะคะตรงเราก็จะเอามาทดสอบในฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระไทโรซิเนสของโลชั่นแล้วก็สบู่เหลวนะคะเพื่อดูว่าหลังจากที่เราใส่ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสารสกัดตัวอื่นๆเหมือนกันนะคะว่าที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเราใส่เข้าไป1กรัมในตำรับอย่างเงี้ยมันยังคงเหลือไหมนะคะมันยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอยู่ไหมมันยังมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปในสบู่เหลวแล้วก็โลชั่นตัวนี้ก็ยังคงมีฤทธิ์ของการต้านอนุมูลอิสระอยู่นะคะแล้วก็ยังมีฤทธิ์ของการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสอยู่นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในตำรับของโลชั่นแล้วก็สบู่เหลวเนี่ยก็จะทำการทดสอบเชื้อนะคะซึ่งก็ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์นะคะทั้งในสบู่เหลวแล้วก็ในโลชั่นว่านสักเหล็กนะคะหลังจากที่ทดสอบในเรื่องของความคงตัวประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะตัวนี้เราก็นำไปทดสอบในมนุษย์ต่อนะคะก็คือในคนซึ่งอาสาสมัครของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด30คนนะคะอันนี้คือผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้วนะคะทั้ง2เรื่องนะคะทั้งสบู่เหลวแล้วก็โลชั่นนะคะการทดสอบตัวนี้เราจะใช้เครื่องนะคะตรวจวัดสภาพผิวนะคะรุ่น ES900 อยู่ตัวนี้ทำการวัดเม็ดสีเมลานินของผิวก่อนนะคะนอกจากจะทดสอบในเรื่องของเม็ดสีเมลานินของผิวแล้วก็ดูความชุ่มชื้นของผิวไปด้วยนะคะซึ่งเม็ดสีเมลานินที่เกิน 40% เนี่ยถือว่าเป็นปริมาณเม็ดสีเมลานินที่มีผิวคล้ำมากนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นปริมาณน้อยอันนี้ก็คือมีค่าเปอร์เซ็นต์ไม่เกิน 15% นะคะเราทดสอบกับอาสาสมัครนะคะอายุ 20-35 ปีเป็นเวลา30วันอันนี้คือทดสอบบริเวณแขนนะคะก็คือให้อาสาสมัครเนี้ยทาถ้าเป็นโลชั่นก็คือทาโลชั่นถ้าเป็นสบู่เหลวก็คือทาสบู่เหลวแล้วก็หลังออกนะคะปริมาณก็คือ1 ml เป็นเวลาเช้าเย็นนะคะซึ่งผลนะคะจากการทดสอบสบู่เหลวอาบน้ำในคนนะคะตรงนี้ก็คืออาสาสมัครมีเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยนะคะของเม็ดสีอยู่ที่ 41% หลังการทดสอบอาสาสมัครมีเปอร์เซ็นต์เม็ดสีเมลานินเฉลี่ยที่ 14% ก็คือนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้สบู่เหลวอาบน้ำนะคะตรงนี้ทำให้ผิวคล้ำลดลงก็คือทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วเราก็ทำการเปรียบเทียบกับเบสของสบู่เหลวนะคะซึ่งตัวนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 46% อันนี้คือก่อนการทดลองนะคะซึ่งหลังการทดลองเนี้ย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 39% นะคะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสบู่เหลวว่านสักเหล็กกับเบสสบู่เหลวตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของสารสกัดว่านสักเหล็กตัวนี้คือแตกต่างจากเบสสบู่เหลวนะคะอันนี้ก็คือแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะก่อนการทดสอบมีความชุ่มชื้นเฉลี่ย 10% นะคะหลังการทดสอบเนี่ยความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นมาที่ 55% แล้วก็เมื่อเอาไปเทียบกับเบสของสบู่เหลวก็เช่นเดียวกันนะคะความชุ่มชื้นจาก 13% นะคะตัวเบสสบู่เหลวก็ขึ้นมาที่ 28% นะคะซึ่งตัวนี้ก็ความแตกต่างนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสบู่เหลวว่านสักเหล็กเนี่ยให้ความชุ่มชื้นนะคะมากกว่าเบสสบู่เหลวนะคะอันนี้จะเป็นภาพนะคะที่ได้ก่อนการทดสอบนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสบู่เหลวว่านสักเหล็กแล้วก็เปรียบเทียบกับเบสสบู่เหลวว่านสักเหล็กนะคะอันนี้จะเป็นภาพแสดงความชุ่มชื้นนะคะของสบู่เหลวอาบน้ำนะคะก่อนทดสอบแล้วก็หลังการทดสอบเปรียบเทียบกันนะคะกับเบสสบู่เหลวทีนี้นะคะเราก็จะเอามาทำการทดสอบกับโลชั่นว่านสักเหล็กซึ่งโลชั่นว่านสักเหล็กเนี้ยเราก็จะมีการวัดเม็ดสีเมลานินนะคะตรงนี้ก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ 50% นะคะหลังการทดสอบเนี้ยเม็ดสีเมลานินลดลงที่ 34% นะคะซึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกับเบสของโลชั่นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวัดค่าเฉลี่ยได้ที่ 45% นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การลดลงของเม็ดสีเมลานินอยู่ที่ 43% ตัวนี้นะคะก็ตัวที่เป็นส่วนผสมนะคะของว่านสักเหล็กนะคะโลชั่นตัวนี้ก็คือแตกต่างจากตัวเบสโลชั่นนะคะตัวนี้คือต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการวัดความชุ่มชื้นของผิวนะคะเบสตัวเบสเนี้ยจะอยู่ที่ 13% นะคะแล้วก็หลังการทดสอบอยู่ที่ 19 ส่วนตัวโลชั่นจากว่านสักเหล็กนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ 15 ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นมาที่ 36% ซึ่งก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นภาพแสดงนะคะเปอร์เซ็นต์เม็ดสีเมลานินโลชั่นว่านสักเหล็กนะคะเปรียบเทียบกับเบสของโลชั่นนะคะและก็ความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้เป็นตัวเปรียบเทียบโลชั่นว่านสักเหล็กแล้วก็ตัวเบสนะคะและเราก็ได้ทำการทดสอบความพึงพอใจของอาสาสมัครนะคะ30 คนในเรื่องของความพึงพอใจต่อสบู่เหลวว่านสักเหล็กในด้านความละเอียดของฟองกลิ่นแล้วก็การล้างออกง่ายอันนี้ก็คืออยู่ในระดับดีมากนะคะและก็มีความพึงพอใจในด้านสีความลื่นและก็ปริมาณฟองตัวนี้อยู่ในระดับมากนะคะส่วนโลชั่นนะคะตรงนี้ก็คืออาสาสมัครเนี่ยจะมีความพึงพอใจในด้านของความละเอียดของเนื้อโลชั่นการซึมเข้าสู่ผิวและก็ความไม่เหนอะผิวนะคะอันนี้อยู่ระดับดีมากแล้วก็พึงพอใจด้านสีความลื่นและกลิ่นอยู่ในระดับมากนะคะในตรงนี้จะเป็นตัวอย่างคู่มือธุรกิจนะคะของว่านสักเหล็กนะคะแล้วก็ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สบู่เหลวว่านสักเหล็กอันนี้จะเราจะทำ2ขนาดนะคะก็คือ200 ml ในขวดสี่เหลี่ยมนี้จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สบู่เหลวนะคะส่วนขวดกลมสีเขียวตรงนี้จะเป็นโลชั่นนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด100 ml นะคะตัวนี้ถ้าผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะคะตรงนี้เราจะมีแจกนะคะให้ทดลองใช้ทั้งสบู่เหลวแล้วก็โลชั่นที่บูส40ของเบโดนะคะแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของเราจะทำเป็นในรูปแบบของแพ็กเกจแพ็กเกจตัวนี้ก็คือจะรวมทั้งสบู่เหลวแล้วก็โลชั่นนะคะอยู่ในกล่องตัวนี้สามารถเป็นของเป็นกิฟต์เซตได้นะคะหรือว่าเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆได้นะคะตัวนี้สามารถหิ้วแบบสะดวกขึ้นเครื่องได้ตัวนี้ไม่ต้องโหลดนะคะ
ตัวนี้จะเป็นต้นทุนนะคะต้นทุนต่อการผลิตของสบู่เหลวว่านซากริกอันนี้ก็คือเราเปรียบเทียบมาประมาณ100กรัมนะคะส่วนนี้จะเป็นต้นทุนของสบู่เหลวนะคะอาจไม่ใช่ค่ะตัวนี้ขอโทษนะคะตัวนี้จะเป็นต้นทุนของโลชั่นนะคะตัวนี้ก็เปรียบเทียบมาที่100กรัมเช่นเดียวกันนะคะสารจากธรรมชาตินะคะที่อยู่ในว่านสักเล็กตัวนี้ก็คือเคอร์คูริโกไซด์นะคะแล้วก็ซินนามิกแอซิดซึ่งสารสองตัวนี้ก็คือจะมีคุณสมบัติที่ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเอสนะคะแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกอย่างนึงก็คือเป็นสารที่ปกป้องแสงแดดแล้วก็ลดริ้วรอยด้วยนะคะที่เราทดสอบใช้กับอาสาสมัครจำนวน30คนนะคะแล้วก็ทดสอบเป็นเวลา1เดือนเนี้ยอาสาสมัครก็จะมีผิวขาวขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะหากผู้ประกอบการท่านใดนะคะสนใจที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรที่ให้ไว้ตามนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะในช่วงท้ายนี้มีไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้ท่านวิทยากรของเราพักผ่อนก่อนนะคะสำหรับท่านอาจารย์กมลวรรณจงจิตค่ะกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นจากสารสกัดว่านสากเหล็กนะคะเป็นอีกหนึ่งผลงานการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนของเรานะคะ